เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูเต้าหู้คั่วซอสสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยเด็ดมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเต้าหู้ขาว3ก้อนนะครับให้เราหั่นเต๋าแบบนี้เลยนะครับและตามด้วยไข่ไก่1ฟองนะครับแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับให้เราเบาๆมือด้วยนะครับเดี๋ยวเต้าหู้ของเราจะเละนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำเต้าหู้คั่วซอสกันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับและตามด้วยเต้าหู้ของเรานะครับคั่วเต้าหู้ของเราให้สุกเหลืองนะครับด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเต้าหู้ของเราสุกแห้งแล้วนะครับให้เราใส่กระเทียมสับ3กลีบลงไปนะครับผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับผัดให้เต้าหู้เรามีสีเข้มขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สนะครับตักเต้าหู้เราขึ้นไปพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำซอสกันเลยครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซอสพริก1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาแล้วให้เราเปิดเตาแก๊สเคี่ยวน้ำซอสของเราด้วยไฟกลางค่อนอ่อนเคี่ยวให้มีความเข้มข้นและเดือดนะครับน้ำซอสของเราก็เดือดและมีความเข้มข้นนะครับให้เราใส่เต้าหู้ที่เราพักไว้ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคั่วให้เข้ากันนะครับคั่วให้น้ำซอสเคลือบไปที่เต้าหู้เลยครับแล้วก็ให้เราใส่พริกชี้ฟ้าแดงเขียวซอยอย่างละเม็ดนะครับคั่วให้เข้ากันนะครับอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเต้าหู้คั่วซอสสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายนะครับรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้